มาติดตามกันเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกันหน่อยนะครับหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงครับขณะน,นี้ต้องบอกว่าเมื่อวานานี้ทนายยศก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายนั้นต้องร่วมม้ร่วมมือการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะตอนนี้สถานการณ์หลักๆเนี่ยเขาโฟกัสกันที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานอย่างภาคเหนือเนี่ยฮะสาเหตุหลักๆมาจากการเผาในที่โลง่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานอยู่หลายจังหวัดนะครับส่วนปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ของกรุงเทพมห,หานครและปริมณฑลนะ เมื่อวานนี้ทุกพื้นที่ครับโดยสาเหตุนะครับที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้านี้เพิ่มขึ้นทุกพื้นที่เนื่องจากว่าลมหนาวอ่อนกำลังลงจากเมื่อวานนี้เนี่ยทำให้ลมเนี่ยนะครับสงบนิ่งโดยมีค่าฝุ่นละออง PM 2 5เกินมาตรฐานบริเวณริมถนนลาดพร้าวเขตวางทองหลางกรุงเทพมหานครและก็ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่พื้นที่อื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับส่วนที่ภาคเหนือนะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่หลายจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เนี่ยอยู่ระหว่าง41ถึง93มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินมาตรฐานอยู่7จังหวัดนะครับทั้งที่จังหวัดตากจังหวัดแพร่พะเยาลำปางลำพูนเชียงรายและก็เชียงใหม่นะครับ โดยเฉพาะพื้นที่จุดสีแดงที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี่นะฮะแสดงถึงคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับก็คือที่บริเวณตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ไปดูที่จังหวัดน่านกันนะคะที่น่านเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่3 2กองกําลังผาเมืองเขาก็เตรียมความพร้อมค่ะสําหรับชุดปฏิบัติการดับไฟชุดเสือป่าเนี่ยนะคะโดยเป็นการเสริมทักษะความรู้เทคนิคการดับไฟเพื่อที่จะไปฝึกปฏิบัติแล้วก็สามารถทํางานได้จริงการฝึกครั้งนี้ค่ะเป็นการฝึกให้กับกําลังพลอาสาสมัครทหารพลาน,นะคะเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจได้ทันทีและสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงที่ อาจเกิดไฟป่าขึ้นมาในพื้นที่4อำเภอด้วยกันก็คือที่อำเภอสองแควทุ่งช้างเฉลิมประเกียดและบอกก่อเกลือควบคู่กับการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องของห้ามเผาและให้เห็นโทษของเรื่องไฟป่าด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีการร้องเรียนกันขึ้นมานะครับว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบโรงงานผลิตไก่ในพื้นที่ของอำเภอพรหมพิรามหน่อยนะครับว่าเอ๊เขาผลิตไก่ขึ้นมาแล้วมันมีการปล่อยฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานหรือเปล่านะครับทางกองบริการรักษาความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลกก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าไม่พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานนะครับและก็มีการควบคุมการปล่อยควันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเรื่องของระบบบาบัดน้ําเสียเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในสภาพชํารุดก็เลยได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการนะครับให้แก้ไขปรับปรุงซึ่งทางโรงงานเองก็รับปากว่าจะเร่งดําเนินการแก้ไขทันทีนะครับอย่างน้อยภาคประชาชนแจ้งเข้ามาเนี่ยหน่วยงานภาครัฐ ก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะครับแน่นอนก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาแบบนี้สังเกตว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในแต่ละจุดเพื่อที่จะไปดูว่าพื้นที่ไหนมีปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขปัญหายังไงในขณะที่ประชาชนก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหา